ยืนอุจจาระในร้านเซอร์สกปรกเลเวลเทพหญิงนิรนามในวิดีโอจากกล้องวงจรปิดของร้านซาร่าหรือที่คนไทยเรียกว่าซาร่าในไทเป้กำลังถ่ายอุจจาระขณะยืนอยู่ในร้านจับตาดูผู้หญิงสวมกระโปรงสั้นคนนี้ดีๆนะคะเธอพบจุดอับที่เหมาะกับการถ่ายหนักใกล้กับเคาน์เตอร์เธอก็เลยทำเป็นจัดรองเท้าแล้วก็บูมฝีมืออย่างเสียหน้าราวกับเนี่ยไม่ได้เป็นครั้งแรกเลยเนาะชาวเน็ตได้มีปฏิกิริยาตอบสนองที่สยองในพฤติกรรมแสนสกปรกกันได้อย่างพร้อมใจแต่ยืนถ่ายเนี่ยไม่กลัวเลอะหรอทำไมต้องยืนทำไมไม่ไปห้องน้ำเฮ้ยคำถามเยอะแยะเลยเอ๊ะเดี๋ยวนะนี่แปลว่าเธอไม่ได้สวมชั้นในใช่หรือเปล่าถึงได้ปล่อยปลาไหลออกมาได้อย่างราบลื่นง่ายได้ขนาดนี้คุณล่ะคะคิดว่ายังไงอย่าลืมฝากคอมเมนต์